เทศไทยเจ้านายผมอยากได้ที่ดินผืนนี้แล้วเด็กจะไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องนี่ทั้งหมดไปเรียนที่ไหนกันเลยเจ้านายผมอยากได้ที่ดินผืนนี้ครับนายผมดำเนินการอยู่ครับว่าไงเรื่องที่ดินน่ะไม่ขายยังไงฉันก็ไม่ขายฉันบอกแล้วไงให้ตั้งล้านห้าถ้าให้ใจฉันก็ไม่ขายยังไงก็ขายไม่ได้หรอกพี่ชายไม่ขายหรอกเป็นที่ของบรรพบุรุษให้มาเห็นไหมลูกหลานตาดำๆตัวเล็กๆจะไปอยู่ที่ไหนคุณกับป้าแบกข้าวแบกของจะรีบไปไหนกันจ๊ะตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันไอ้พวกนายทุนไงตอนนี้มันซื้อที่เราหมดแล้วคิดเหรอว่าฉันจะกลัวพวกเร็วๆอย่างแกผมรู้นะว่าพวกคุณกำลังตามผมมาอยู่ตกลงคุณเป็นใครกันแน่ไอ้พวกนี้มันเลวไม่เกรงกลัวบาปกันเลยจริงๆถึงได้กล้าทำเร็วๆแบบเนี้ยก็รู้อยู่อะพวกนี้มันเกรงกลัวบาปซะที่ไหนอะมันไม่เคยนึกถึงในหลวงกับพระราชินีของเราหรอกว่าทรงงานหนักแค่ไหนกว่าจะมีพวกเราในวันนี้